ลูกค้าเราไปหาคู่แข่งผมยังไม่ได้กินอะไรเลยเดี๋ยวช่วยเอาอาหารไปให้ด้วยนะครับนี่คุณมาพอดีเลยอ่ะฉันจะได้ไม่ต้องทำบาปนะคะรู้แล้วล่ะแม่ให้อาหารฉันมาพอดีเลยล่ะดังนั้นฉันอยากให้คุณทานอาหารกลางวันคำแรกจากจานของฉันนี่จะทำให้สิ่งต่างๆง่ายขึ้นสำหรับฉันฉันสามารถจะทำหน้าที่ของฉันและทำตามคำสั่งของคุณแม่ได้ด้วยให้ฉันป้อนคุณนะคะเป็นการเสริมสร้างสายสัมพันธ์ของคู่รักกันแล้วเราก็แต่งงานกันแล้วด้วยนีไม่ขัดขืนแล้วหรือไงสนุกกับเกมนี้มากใช่ไหมฉันก็สนุกกับเกมนี้มากเหมือนกันเธอกำลังเล่นกับไฟฉันไม่ปราณีคนที่พยายามมายุ่งวุ่นวายกับฉันเพราะงั้นระวังตัวไว้เธออาจเจ็บเข้าจริงๆก็ได้ฉันขอเตือนนะฉันว่ามันจะดีกว่าถ้าเธออยู่เฉยๆด้วยแม่ครับเสิร์ฟอาหารกลางวันของเธอในจานอื่นขอบคุณนะคะแม่โทกิเธอได้ยินสิ่งที่อธิราชกระซิบคุยกับผู้หญิงคนนั้นเมื่อกี้นี้ไหมคุณนายคะคุณนายคะเด็กผู้หญิงรุ่นนี้ค่อนข้างฉลาดแกมโกงจะตายจริงๆนะพวกเธอไม่ลังเลที่จะใช้รูปลักษณ์เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการคุณนายโชคร้ายจริงๆฉันหมายความว่าครอบครัวนี้โชคร้ายคุณยืนยันว่าคุณอธิราชแต่งงานกับผู้หญิงผู้น่ารักคนนี้นี่ลูกชายของฉันฟังฉันเสมอเดี๋ยวเย็นนี้จะได้รู้กันถ้ามันสามารถใช้ความงามฉันก็ใช้ความจงรักภักดีของอธิราชต่อแม่ของเขาได้เหมือนกันแล้วมันจะไม่สามารถเอาชนะฉันได้แน่ทำตามที่ฉันบอกคะโทรหาบ้านเจ้าหารเชิญพวกนั้นมาที่คฤหาสน์สำหรับพิธีรับเจ้าสาวเข้าบ้านได้แน่นอนค่ะคุณนายคุณคะชาคะจะครบ24ชั่วโมงอยู่แล้วแต่ฉันยังไม่ได้ข่าวจากเทวีเลยเธอก็รู้ว่าเราเป็นห่วงเธอแค่ไหนทำไมเธอถึงไม่โทรต้องทำอะไรสักอย่างฉันจะไปหาตำรวจแล้วคุณจะไปหาตำรวจได้ยังไงกันยายหนูยายหนูแน่เลยยายหนูเป็นยังไงบ้างท่านสุรีพูดนะคุณนายเชิญพวกคุณเข้าร่วมพิธีรับเจ้าสาวเข้าบ้านคืนนี้มาด้วยล่ะเข้าใจไหมครับพี่ภารัตเกิดอะไรขึ้นคะพี่ยายหนูพูดว่าอะไรคะมันเป็นสายจากบ้านราชวัตรพวกเขาเชิญเราไปที่บ้านสำหรับ
พิธีรับเจ้าสาวเข้าบ้านอย่างนั้นเหรอทำไมพวกนั้นถึงได้กวนใจด้วยงานพวกนี้ด้วยเหรอฉันแน่ใจวันนี้เป็นหนึ่งในกลเม็ดของเธอที่จะทำให้เราขายนะก็อาจจะแต่ฉันจะไปที่นั่นเพราะว่านี่เป็นวิธีเดียวที่ฉันจะได้พบกับยายหนูฉันจะไปที่นั่นความฝันของฉันทั้งหมดพังทลายแล้วฉันคิดว่าฉันจะเรียนให้จบและเป็นหมอจากนั้นฉันก็จะรักษาผู้คนด้วยความอ่อนโยนและห่วงใยแต่ฉันกลับต้องมาถูพื้นคราบพวกนี้ไม่หายไปสักทีว้าวแม่คะแม่เปลี่ยนหมอให้เป็นแม่บ้านได้ช่างเป็นผู้หญิงที่วิเศษจริงๆพี่ว่านะใช้แค่น้ำก็ไม่ออกหรอกใช้น้ำยานี่ดีกว่าจ้ะเมื่อยามันรักษาอาการเจ็บป่วยไม่ได้เราก็ลองยาตัวอื่นพี่คะขอบคุณมากเลยนะคะที่เป็นห่วงฉันเสมอเธอเป็นผู้หญิงฉลาดและทุกคนในบ้านนี้ก็รู้ดีแต่ฉันไม่รู้ว่าแผนของเธอจะประสบความสำเร็จได้ยังไงอย่ากังวลไปเลยค่ะพี่เกศรเพราะว่าแผนของฉันจะได้ผลแน่นอนค่ะมันจะช่วยยืนยันว่าฉันจะได้รับความเคารพที่ตัวฉันสมควรที่จะได้รับจากครอบครัวนี้ภรรยาน่ะจะต้องอยู่กับสามีของเธอค่ะตอนนี้ถ้าเขาไม่มาอยู่กับฉันในคุกก็เป็นฉันที่จะย้ายเข้าไปอยู่กับเขาในห้องของเขาเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าเทวีเธอจะจัดการกับมันยังไงเธอจะทำได้ยังไงเหรอถ้าเราแน่วแน่พอแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้รู้ไหมคะอาภารัตน์พูดเสมอเลยว่ามันสำคัญที่เราจะต้องมีความฝันเราสามารถทำได้ทุกอย่างและฉันต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอธิราชฉันต้องการนำวิญญาณอันสูงส่งที่ซ่อนอยู่ภายในอสูรฉันจะรักษาเขาจากความโหดร้ายฉันแค่ต้องเปลี่ยนมุมมองเขาเธอคงคิดถึงครอบครัวของเธอมากเลยใช่ไหมฉันมีข่าวดีมาบอกจ้ะครอบครัวของเธอจะมาที่นี่คืนนี้แม่เชิญพวกเขามาร่วมพิธีรับเจ้าสาวเข้าบ้านน่ะนี่ชุดของเธอรีบๆเตรียมตัวล่ะแม่คะฉันรู้ค่ะแม่มีเหตุผลที่เชิญครอบครัวฉันมานะคะไม่ใช่แค่ทำพิธีนั้นหรอกวันนี้คุณจะต้องมีอะไรแน่ๆเลยแต่ว่าฉันไม่กลัวหรอกนะคะฉันเคยรับมือกับสิ่งต่างๆมาก่อนวันนี้ก็เช่นเดียวกันฉันจะรอดูพิธีรับเจ้าสาวเข้าบ้านนะคะแม่เทพเทวีได้โปรดปกป้องลูกด้วย